ด้วยความแบบสะดุ้งแล้วก็รู้สึกกลัวเขาเลยดีดตัวสปินเพื่อวิ่งขึ้นบันไดไปชั้น3จะวิ่งเข้าห้องนอนนะคิตตินบอกว่าจังหวะที่จะเข้าห้องเขาก็เอื้อมมือเนี่ยเพื่อปิดประตูเข้ามาอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ระหว่างที่กำลังจะปิดประตูเข้ามามันจะมีซอกอยู่ช่องนึงก่อนจะปิดประตูผู้หญิงคนนี้แนบหน้ามาครึ่งหน้าอย่างนี้แล้วก็ยิ้มแบบมีเล็ดในมันเป็นพระพุทธรูปในคอพระพุทธรูปอ่ะมันเหมือนมันกลวยแล้วก็มีผ้าอะไรสักอย่างยัดเอาไว้เขาก็เอานิ้วเขาเนี่ยคีบออกมามันเป็นผ้ายันสีแดงเหมือนเป็นยันแล้วอักขระอะไรสักอย่างนานแอนซี่ก็ไปหาหมอดูท่านนึงให้มาดูให้หน่อยว่าไอ้ข้อความเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันเป็นตัวเลขเขียนว่า11767แล้วก็ความติดข้อความติดกันว่าตายไม่เห็นศพสวัสดีครับคุณผู้ชมสถานีผีดุและผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มอย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนๆไปพร้อมๆกันที่ YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุกันด้วยนะครับและก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหาในรายการของเราในวันนี้ฝากคุณผู้ชมไว้เหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนๆอยากจะมาแชร์มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับที่ ghoststation.thairat@gmail.com ครับและในสัปดาห์นี้เราจะมาปิดท้ายปลายเดือนกรกฎาคมกับเรื่องเล่าที่เกี่ยวโยงกับข่าวดังระดับโลกครับเป็นข่าวดังที่ทุกคนนั้นต้องรู้จักและทุกคนต้องเคยผ่านตากันมาบ้างเพราะทางไทยรัฐของเราได้มีการตีพิมพ์ลงหน้าหนึ่งหลายวันติดต่อกันในยุคนั้นสมัยนั้นด้วยครับรวมไปถึงข่าวอื่นๆด้วยและนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในวันนี้เขามีเรื่องเล่าที่เกี่ยวโยงกับข่าวดังเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันถ้าคุณผู้ชมพร้อมผมก็พร้อมอยากจะฟังเรื่องนี้มากๆและตอนนี้เพื่อนๆผมที่เขานั่งเขานอนกันอยู่ตรงนี้เขาก็พร้อมเช่นเดียวกันครับเราไปพบกับนักเล่าท่านนี้พร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้เราก็กลับมาสู่บรรยากาศอันอึมครึมบรรยากาศแห่งการฟังเรื่องสยองขวัญพร้อมกับนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนๆให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันครับนักเล่าท่านนี้ถือว่าเป็นนักเล่าหน้าใหม่ที่มีผลงานเรื่องเล่าและหลายคนรู้จักหลายคนจำได้เจ้าของเรื่องเล่าบ้านกองพันยินดีต้อนรับคุณบอสครับสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับพี่แจ๊คครับเราก็คุยกันผ่านทาง The Ghost Radio ซะเป็นหลักนี่คือการเห็นหน้าค่าตากันครั้งแรกกับเรื่องที่เคยเล่าเอาไว้บ้านกองพันกับผีที่ออกมาโคตรน่ากลัวขอบคุณมากครับนะฮะแน่นอนว่าแขกรับเชิญทุกคนที่มานั่งตรงนี้จะต้องผ่านคำถามนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของผีผมมีความเชื่อให้ 100% เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ 70% ครับเฮ้ยเจอมาขนาดนั้นนะเราก็ยังไม่เจอแบบจะๆนะครับเราก็ยังไม่รู้บางอย่างสิ่งที่เจอมันก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นอะไรอย่างเคยเจอแบบโปรโตไทป์ที่ทำงานเนี่ยผมก็เอามาคิดในเชิงหลักวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นผีจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันแบบเป็นเรื่องแรงลมอะไรเงี้ยครับเราไม่เคยเห็นแบบตัวเป็นๆไงโปรโตไทป์ในที่ทำงานคำว่าโปรโตไทป์มันคือการทำให้สิ่งของนั้นมันขยับได้ใช่ครับที่ทำงานมีงั้นเหรอมีครับยังไงอ่ะเป็นเรื่องสั้นๆครับก็คือตอนนั้นผมเข้างานกะดึกเข้างานออฟฟิศกะกลางคืนผมนั่งอยู่ทางซ้ายสุดติดกับประตูห้องทางหนีไฟแล้วมันก็จะเป็นโต๊ะทำงานของพนักงานออฟฟิศยาวไปแล้วผมนั่งอยู่คนเดียวมันตอนผมก็นั่งทำงานแล้วก็รับสายลูกค้าตามปกติเนี่ยมันมีเก้าอี้สำนักงานตัวนึงที่มันอยู่ริมขวาสุดผมมาเห็นหางตาแล้วว่ามันถอยออกจากซองตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากไงเพราะมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องแบบลมหรือเปล่าซองหมายถึงว่าซองเรานึกถึงภาพออฟฟิศก็จะมีเหมือนกับคอกเป็นซองให้พนักงานนั่งอยู่ในซองในช่องของเขาใช่ครับเก้าอี้เนี่ยหลังจากเลิกงานคือเขาก็เก็บไว้ที่ตัวของใกล้ๆกับโต๊ะถูกต้องครับเราเห็นมันถอยออกมาใช่ครับมันถอยออกมาคือเราเห็นหางตาเนี่ยมันถอยออกมาก่อนตัวผมนะตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้คิดอะไรมากนะเพราะว่าเรื่องเก้าอี้เรื่องแบบ
มันอาจจะแบบเรื่องแรงลมของแรงแอร์ที่มันชนกันแล้วผลักออกมาแต่ที่ผมรู้แล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนก็คือผมรับสายลูกค้าเสร็จแล้วผมก็กําลังนั่งคีย์งานคีย์อะไรผมรู้สึกว่าไอ้เก้าอี้เนี่ยมันหันมาทางเราหันมาทีนิดผมก็หันไปมองก่อนมันก็หยุดนะครับแต่สิ่งที่แบบทำให้ผมตกใจมากเลยคือมันค่อยๆเลื่อนเข้ามาหาเลื่อนเข้ามาจนผมแบบก็อยู่ไม่ได้แล้วยังนั่งอยู่จะถามยังนั่งอยู่อีกเหรอตอนนั้นมันขามันแข็งครับทำไมไม่ถูกว่ามันอะไรวะอะไรเงี้ยมันค่อยๆเข้ามาไกลๆจนแบบจะประชิดตัวผมถึงสะดุ้งตัวออกแล้วก็วิ่งหนีออกไปนอกห้องอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องกลับมานั่งทำงานต่อนะครับทำอะไรไม่ได้คือเห็นเก้าอี้ถอยออกมาแต่คิดว่าเป็นเพราะแรงของลมใช่ครับแอร์ใช่ครับถ้าเรามาคิดกันจริงๆมันต้องลมแอร์เบอร์ไหนถึงจะพัดเก้าอี้พัดลมยังพัดออกไม่ได้เลยนะตึกเอียงไม่น่าเป็นไปได้ครับคือแบบมันถอยมาพอเข้าใจแต่มันค่อยๆหมุนมาหาทางเราแล้วมันก็แบบเหมือนมีคนนั่งแล้วเล่นสไลด์แบบมาหาเราค่อนข้างเร็วนะครับแบบไหลปื๊ดมาอย่างนี้เลยอันนั้นก็น่าจะเป็นมีคนเคยเจอไหมในออฟฟิศเราอ่ะเคยครับแต่ไม่เคยเจอแบบผมเขาเจอแบบเคยเจอแบบคนมาเคาะประตูหนีไฟตรงที่ผมนั่งทำงานอยู่เขาเปิดออกไปก็ไม่เจอใครเลยอะไรเงี้ยมาเคาะแบบปังดังมากแต่เรายังต้องทำงานอยู่ที่นั่นต่อใช่ครับแต่ก็ไม่เจอแล้วไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนไม่เคยครับแต่นั้นก็หนักนะหนักกว่าเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันนะก็เห็นแค่ขานั่นแหละครับบ้านของพันนั่นคือปรากฏการณ์โปรโตไกส์ใช่ก็ยังคิดว่ามันยังมีหลักวิทยาศาสตร์มาหักล้างได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นความเชื่อก็คือ 70% ครับอีก 30% นี่คือเผื่อไว้เก็บไว้ก่อนถ้าเจอจริงๆเดี๋ยวเชื่อ 100% เลยโอเคอยากมีวันนั้นไหมไม่ดีกว่าทีนี้มาถึงเรื่องที่จะมาเล่ากันในวันนี้คุณบอสครับคุณบอสมาพร้อมกับเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินใช่ครับเที่ยวบินมรณะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครเป็นประสบการณ์ของเพื่อนของแม่เพื่อนผมอีกทีนึงซึ่งตัวเพื่อนผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งอเมริกันตัวแม่เขาจะเป็นคนอเมริกันแท้แต่ว่าย้ายมาแต่งงานกับคนไทยอยู่ที่ไทยแต่ตัวเพื่อนเขาเนี่ยยังอยู่ที่อเมริกาอยู่โอเคเป็นเรื่องของเพื่อนของแม่เพื่อนแม่เพื่อนใช่ครับโอเคแล้วนี่จะเล่าในนามของเพื่อนแม่เพื่อนหรือเล่าแทนตัวเราเองเล่าในนามเพื่อนแม่เพื่อนดีกว่าเพราะว่าผมไม่ถนัดเล่าแทนตัวเองเราไม่อยากเข้าไปสิงในสถานการณ์ขนาดนั้นโอเคครับน่าสนใจครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมต้องเท้าความมาก่อนว่าตัวของเพื่อนผมเนี่ยชื่อซาร่าแม่เขาแหละชื่อแนนซี่เป็นชื่อเล่นนะครับส่วนตัวเพื่อนของแม่เพื่อนเนี่ยชื่อคริสตินชื่อจริงเขาคริสติน่านะครับเขาจะเรียกชื่อเล่นว่าคริสตินตัวของน้าแนนซี่เนี่ยย้ายจากอเมริกามาอยู่ไทยได้นานแล้วก็จะอยู่ในโซนจังหวัดนึงออกไปทางภาคใต้ครับมาอยู่แล้วก็แต่งงานกับคนไทยมีลูกเป็นเพื่อนผมเป็นซาร่าออกมาตัวน้าแนนซี่เนี่ยก็จะอยู่ไทยตลอดแต่มันจะมีโอกาสที่เนื่องจากว่าน้าคริสตินเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของน้าแนนซี่เขาก็ถ้าว่างเขาก็จะแวะลงมาหาเรื่อยๆแวะมาจากอเมริกานะครับขึ้นเครื่องมาจากอเมริกามาหาน้าแนนซี่อย่างเงี้ยอย่างน้อย2ปีครั้งปีละครั้งก็แวะมาเยี่ยมเยือนแบบเพื่อนสนิทกันเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่น้าคริสตินเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นฝรั่งที่แปลกเขาไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เขาเป็นฝรั่งที่นับถือศาสนาพุทธและเขาเป็นพุทธสายมูเตลูสายมูหนักมากๆสายแบบว่าเจอรู้ว่าที่ไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปหมดถูกต้องครับแม้ว่าเขาจะพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับแต่เขาไปเขาจะมีเพื่อนเขาคนหนึ่งที่แบบคอยเป็นล่ามแบบต้องไปอย่างสมมติมีวัดชื่อดังในที่นี้เขาก็ต้องไปเพื่อไปทำบุญไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเขาหวังว่าธุรกิจกิจการที่บ้านเขาเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าตัวน้าคริสตินเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารอิตาลีอยู่ที่แวนคูเวอร์ในอเมริกาครับเวลาเขามาเนี่ยเขาจะแวะไปนู่นแวะไปนี่ตลอดจนน้าแนนซี่เนี่ยแซวเลยบอกสรุปนี่จะมามูเตลูหรือจะมาเยี่ยมจะมาหาเพื่อนหรือจะมามูใช่ครับแกแบบแบ่งเวลาไม่ถูกเลยแบบมาหานะคริสตินได้2ชั่วโมงที่เหลือไปมูหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจนมันมีครั้งนึงนะแนนซี่เขาบอกว่าตัวนะคริสตินเนี่ยเขาได้ไปเป็นสำนักทรงสำนักร่างทรงสำนักนึงแล้วก็ไปได้เหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสักการะซึ่งตัวนะคริสตินเนี่ยมาบอกนะแนนซี่ว่าเขาไม่สามารถบอกได้นะว่าเขาได้ของจากเนี้ยมาจากสำนักไหนเพราะว่าร่างทรงเขาบอกมาว่าห้ามไปบอกต่อว่าสำนักทรงเนี้ยที่ไหนไม่งั้นของจะเสื่อมโอ้โหด้วยตอนที่นางคริสตินเขาก็เป็นคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้นะครับเขาก็มาอธิบายว่าเนี่ยเขาได้ของชิ้นนี้มาเขาต้องเสียเงินไป$1,000เลยนะในยุคนั้นซึ่งมันหลายบาทมากเลยนะครับหลายหมื่นหลายหมื่นแพงนะใช่ครับเขาก็เอาของชิ้นนี้มาให้น้าแนนซี่ดูที่ประเทศไทยเนี่ยตอนก่อนจะกลับน้าแนนซี่ที่เห็นครั้งแรกเนี่ยน้าแนนซี่ตกใจเพราะว่าลักษณะมันเป็นพระพุทธรูป
องค์ประธานพรชูมืออย่างนี้แล้วก็เสียงทุกอย่างเหมือนพระพุทธรูปหมดแต่ที่สังเกตคือเนื้อสำริดของพระแปลกๆเราเวลาเรามองพระพุทธรูปเราจะรู้ว่าเนื้อสำริดเนี่ยทำมาจากพระธาตุอะไรนะแนนซี่บอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เหมือนพลาสติกมันวาวแล้วก็ดำเมี่ยมเลยแบบดำจนแบบดำสนิทนะครับนะแนนซี่ก็ลองเอามือมายกนะพบว่ามันเบาเบาแบบเบาจนผิดปกติมากถ้าเป็นโลหะต้องมีน้ำหนักใช่ครับอันนี้มันเบามากๆนะคริสตินก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาให้มาอย่างนี้นะแต่ว่านะคริสตินบอกไม่ได้หรอกว่าเอามาจากสำนักส่งไหนเดี๋ยวเขาต้องเอากลับไปบูชาที่อเมริกาแล้วก็ร่างทรงคนนี้เขาบอกว่าการบูชาพระองค์เนี่ยมันจะไม่เหมือนพระพุทธรูปองค์อื่นที่คนไทยหรือคนอื่นๆเคยบูชากันนะครับพระองค์เนี้ยวิธีการบูชา1วันอยู่ต้องเอาเลือดสดๆถวาย1ถ้วยแล้วก็จุดธูปถวาย1ดอกซึ่งน้าตัวนัทคริสตินเนี่ยเขาเป็นแม้จะเป็นสายมูแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องศาสนาอะไรขนาดนั้นแต่น้าแนนซี่เนี่ยอยู่ไทยมานานแนนซี่เขารู้บอกมันเหมือนวัตถุไม่เป็นมงคลนะครับแต่ว่าตัวนัทคริสตินเนี่ยเขาบอกโอ้ไอดอนแคร์หรอกเพราะว่าเขาอะเสียเงินมาแล้วอย่างน้อยขอให้เขาได้ไปลองก่อนถ้ามันดีขึ้นจริงๆเดี๋ยวเขาจะมาบอกต่อแล้วก็พอจบเรื่องจากตรงนั้นนะคริสตินเขาก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับอเมริกาช่วงที่ขึ้นเครื่องจนถึงอเมริกาเนี่ยนะคริสตินเขาโทรกลับมาเล่าตอนอยู่ที่อเมริกาแล้วนะครับตอนถึงที่ลานแล้วเขาบอกว่าตอนอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเขาเจอกับเหตุการณ์แปลกๆก่อนด้วยความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีไหมไอ้พระพุทธรูปองค์เนี้ยเขาไม่ได้เอาโหลดกระเป๋าลงใต้เครื่องเขาใส่กระเป๋าสะพายแล้วก็สะพายขึ้นเครื่องเป็นสายการบินหนึ่งครึ่งซึ่งตัวนาคิสตินอ่ะที่นั่งของเขานะครับมันจะมีที่นั่งที่เป็นแถวสองแถวติดกับหน้าต่างหน้าต่างเนี่ยมันจะมีคนนั่งอยู่แล้วเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะครับนาคิสตินจะนั่งทางที่แบบถัดจากหน้าต่างออกมาแต่ว่าติดกับทางเดินแล้วมันก็จะมีที่นั่งถัดกันไปพี่แจ็คเห็นภาพใช่ไหมครับนาคิสตินบอกว่าตัวเขาเนี่ยนั่งตรงนี้เลือกตั้งนี้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยเขาเลยไม่อยากรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นเรื่องมันเกิดตรงที่ว่านาคิสตินเล่าให้ฟังว่าตอนเขาไปเข้าห้องน้ำบนเครื่องเนี่ยนะครับเขาเข้าไปเพื่อแต่งหน้าหรือว่าทำอะไรสักอย่างมันก็จะมีกระจกแล้วก็มีห้องน้ำในเครื่องใช่ไหมครับนาคิสตินก็บอกว่าจังหวะหนึ่งเนี่ยที่เขากำลังหันมากำลังจะกดชักโครกหรือว่าอะไรสักอย่างเขาหันแวบกลับไปตรงกระจกที่เขาวางพวกเครื่องสำอางอะไรตรงนี้ไว้นะครับเขาบอกว่ามันเห็นเหมือนว่ามีคนเนี่ยเอาหน้ามาแนบกระจกแล้วก็หายใจใส่เป็นไอครับแต่ว่ามันเห็นแค่เสี้ยววินาทีเพราะว่าตอนหันกลับมามันวูบจางไปแล้วเหมือนคนแบบกำลังเอาหน้าแนบอยู่แล้วหายใจพ่นฟืดอย่างนี้แล้วก็ไอมันก็หายไปตัวนักคิดตินเห็นทีแรกด้วยความที่เป็นฝรั่งแล้วก็ตกใจเพราะเขาไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ไม่คิดอะไรมากมันอาจจะเป็นเรื่องของตาฝาดเรื่องว่าตอนเราแต่งหน้าแล้วเราแบบเข้าไปใกล้ๆกระจกแล้วมันมีไอของเราไว้หรือเปล่าเขาก็ไม่คิดอะไรเขาก็เก็บของเก็บอะไรแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมจนมาถึงเหตุการณ์ที่อันนี้เป็นเรื่องนาคิตินบอกเลยว่าเป็นเรื่องในฝันเพราะว่าเขามีการสะดุ้งตื่นเขาบอกว่าในฝันเนี่ยตัวเขานั่งอยู่ที่เดิมตรงที่นั่งเขานี้แล้วก็มีพี่ผู้ชายคนที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือที่ติดอยู่กับจกคนในเครื่องคนอื่นเนี่ยหลับหมดแล้วแล้วด้วยความที่มันไฟการบินที่มันต้องบินข้ามประเทศเป็นระยะเวลานานบนเครื่องเขาจะมีการปิดไฟให้ผู้โดยสารบนเครื่องพักผ่อนนาคิตินบอกว่าตัวเขานั่งอยู่เนี่ยเขาก็เฉง้อมองซ้ายมองขวามองนู่นมองนี่เหมือนตัวเขาในฝันเนี่ยไม่หลับเขาบอกว่าเขาไปเอะใจเป็นทางที่มองตรงไปช่องที่มันเดินได้นะครับเขาบอกว่ามองตรงไปถัดไปประมาณ10ที่นั่งเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ผมยาวมากยาวประมาณก้นเลยครับแต่นะคริสตินเล่าให้นะแนนซี่ฟังที่ไทยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาแต่งชุดประเภทไหนเหมือนเขานุ่งผ้าขนหนูนุ่งผ้าขนหนูแล้วคาดอกไว้แต่ผ้าขนหนูเนี่ยมันมีลายดอกไม้เป็นผ้าขนหนูบางๆนะแนนซี่ก็ฟังแล้วก็พิจารณาอยู่พักนึงเขาบอกว่าน่าจะเป็นผ้าถุงไทยนะแนนซี่บอกน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะเขาเห็นคนไทยใส่อยู่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่นุ่งผ้าถุงเนี่ยตั้งแต่คาดอกจนมาบริเวณเข่าไม่ใส่รองเท้ากระโจมอกกระโจมอกยืนอยู่เฉยๆยืนหันหลังให้ไม่กระดิกเลยครับยืนอยู่นิ่งด้วยความที่นะคริสตินเนี่ยเขาเริ่มแปลกใจแล้วว่าเขายืนทำอะไรของเขาอยากรู้ว่าทำอะไรเขายืนอยู่ตรงนั้นประมาณ10นาทีไม่ขยับไม่อะไรจนมันมีช่วงนึงที่เหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังจะหันหน้าแบบหันทางซ้ายมาจนกำลังจะเห็นหน้าอยู่แล้วนะคริสตินสะดุ้งตื่นก่อนครับแต่ด้วยความที่แบบพอสะดุ้งตื่นเนี่ยพอกลับมาที่อเมริกาเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เด็กที่ร้านอาหารเขาฟังแต่ว่า
ที่ร้านอาหารเขาก็จะมีเป็นเชฟกับผู้ช่วยเชฟตรงนั้นจะเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้สนิทอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีน้อง3คนที่เขาสนิทมากๆก็คือเป็นน้องผู้ช่วยส่วนตัวเขาเลยคอยจัดการเรื่องอาหารเวลาเขาไม่อยู่ก็เป็นผู้จัดการแทนกับน้องอีกคนนึงก็เป็นผู้ช่วยอีกคนนึงแล้วก็จะมีเป็นน้องผู้ชายน้องผู้ชายที่จำได้น่าจะชื่อเดวิดน้องผู้ชายเนี่ยมีหน้าที่คอยส่งอาหารเวลามีลูกค้ามาสั่งอาหารแล้วก็จดที่อยู่ที่ร้านน้องคนนี้ก็จะขับรถไปส่งด้วยความเรื่องนี้มันเกิดเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนสมัยนั้นก็ยังไม่มีพวก delivery อะไรแพร่หลายอะไรเงี้ยครับลูกค้าก็จะมาจดออเดอร์ที่ร้านแล้วก็คนขับรถก็จะเอาอาหารไปส่งน้าคิตตินก็ไปเล่าให้ฟังเนี่ยน้องผู้ชายที่ชื่อเดวิดเนี่ยก็บอกว่าด้วยความเป็นน่าจะเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งนะครับเขาก็จะมองในเชิงว่าน้าคิตตินน่าจะแบบเรื่องการนอนน้อยการพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าตอนไปถึงไทยนะก็ไปมูนู่นมูนี่จนแบบพักผ่อนไม่ค่อยได้พักผ่อนน่าจะเก็บไปเห็นคนไทยสักคนนึงในพิธีเนี่ยเอามาแล้วก็มาฝันมาคิดถึงตัวนาคิสตินก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้นาคิสตินเนี่ยเล่าให้นาแนนซี่ฟังอยู่ซึ่งตัวเขาอยู่อเมริกาแล้วโทรข้ามประเทศมาเขาบอกว่าเขาก็ยกไอ้องค์พระที่เรียกว่าพระประธานพรองค์สีดำเนี่ยเดินเข้าร้านเพื่อจะไปหาที่วางในร้านเพื่อบูชาด้วยความที่ลูกจ้างแล้วก็น้องในร้านเนี่ยเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเขาก็เลยไม่ทราบว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนไหนของศาสนาพุทธเห็นนะคิตตินเข้ามาเขาก็จะมองข้ามก็จะมีแค่น้องผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งตรงนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นน้องที่เหมือนเป็นผู้ช่วยเขาก็บอกว่าเอามาอีกแล้วรอบก่อนก็เอาหลวงพ่อโสธรมามาตั้งในร้านแล้วเอาถ้าเอาองค์นี้มาจะไปตั้งที่ไหนจะเอาหลวงพ่อโสธรออกแล้วองค์นี้ไปตั้งแทนหรอมันก็ไม่มีที่วางเพราะในร้านมันมีแต่ก็พวกอุปกรณ์วัตถุดิบทำอาหารพวกของตกแต่งซึ่งเอาไปวางมันก็จะแปลกจนน้าก็หาที่วางไม่ได้จริงๆเขาต้องกลับไปวางที่ตึกที่เขาพักอาศัยอยู่ด้วยความที่ตึกของน้าคิสตินเนี่ยเขาจะอยู่ห่างจากร้านที่เขาเปิดที่แวนคูเวอร์ไม่มากนะครับตึกเขาจะอยู่ติดกับถนนถ้าพี่แจ็คเคยเห็นหนังฝรั่งที่มันจะเป็นตึกอาคารเหมือนอาคารพาณิชย์ต่อๆกันมี 2-3 ชั้นเรียงตามถนนน้าคิสตินจะอยู่ตึกประเภทนั้นตึกของน้าเนี่ยมี3ชั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายลักษณะตึกให้ฟังก่อนชั้นล่างเนี่ยของน้าคิตตินมันจะมีด้านหน้าทางเข้าด้านหน้าก็จะรกนิดนึงวางพวกวัตถุดิบพวกอะไรที่สั่งมาแล้วก็มาสต็อกรอเอาไปส่งที่ร้านน้องเดวิดเนี่ยจะมาเป็นคนรับวัตถุดิบเนี้ยไปส่งที่ร้านอีกทีนึงด้านในถัดเข้าไปก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นมีทีวีมีโซฟาเดินเข้าไปด้านในจะเป็นห้องครัวและทุกอย่างเนี่ยจะเป็นระเบียบมากเพราะว่าน้าคิตตินเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาจะค่อนข้างระเบียบนิดนึงจัดเก็บของเรียบร้อยสะอาดตาขึ้นมาชั้นสองชั้น2ไม่มีอะไรเลยมันเหมือนห้องเก็บเฟอร์นิเจอร์รกนิดนึงแต่ว่าจะมีห้องน้ําแล้วก็จะมีเหมือนห้องนอนเล็กๆก็ไม่มีอะไรมากขึ้นไปชั้น3ทีนี้จะเป็นห้องนอนของนาคิสตินเป็นห้องนอนใหญ่ครับลักษณะห้องนอนคือมีเตียงเป็นเตียงเดี่ยว2ที่นอนใหญ่ๆเลยแล้วก็ไม่มีทีวีข้างในนะครับมีประดับตกแต่งพวกต้นไม้พวกอะไรแต่ว่ามันจะมีอยู่มุมนึงเขาไม่ได้ทําห้องแยกเป็นห้องพระแยกนะครับแต่เขาจะเอาโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยมาวางในห้องนอนเลยแล้วก็ทําเหมือนแบบที่กั้นอีกทีนึงจะมีทั้งหลวงพ่อโตหลวงพ่อโสธรวางเต็มไปหมดเลยเพราะด้วยความที่เขาเป็นสายมูเตลูมากๆนะครับแล้วก็จะมีพวกพวงมาลัยพวกอะไรพวกนี้ครับที่เขาต้องมาบูชามาทำความเคารพอะไรอย่างนี้อยู่เป็นประจำตัวนาคิตตินเนี่ยเขาอุ้มพระประธานองค์นี้เข้าไปด้วยความที่เข้าไปในห้องนอนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนเขาเลยไปสังเกตว่าไอ้บริเวณโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยมันจะมีชั้นแบบชั้นวางหนังสือเหนือขึ้นไปเหนือหัวโต๊ะหมู่บูชาไปประมาณเกือบเมตรนึงเขาเขียนหนังสือออกหมดเลยแล้วเอาไอ้พระพุทธรูปองค์เนี้ยไปวางเหนือหัวพระทุกองค์เลยพระพุทธรูปองค์ดำๆนะครับปางประธานพรไปวางเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มพิธีของเขาเลยด้วยความที่นาคิสตินเนี่ยธุรกิจเขาเป็นร้านอาหารเรื่องการหาเลือดหาอะไรเนี่ยมันสบายสำหรับเขามากเลยจะเป็นเลือดหมูเลือดวัวเขาเอามาได้หมดถวายได้ทุกวันวันนั้นเอาไปวางปุ๊บเขาก็ให้น้องเอามาเลยให้น้องเดวิดน้องผู้ชายนะครับเอาเลือดมาใส่ขวดมามาถวายแล้วก็จุดธูปหนึ่งดอกปักปุ๊บวันนั้นยังไม่มีอะไรเรื่องดําเนินไปแบบปกติในชีวิตประจําวันของนาคิตตินที่ทํากิจการร้านอาหารนะครับนาคิตตินก็เข้านอนตามปกติมาวันรุ่งขึ้นนาคิตตินเนี่ยโทรมาเล่าแนนซี่ฟังว่าเขาตกใจมากๆเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยร้านอาหารของเขาที่เปิดที่แวนคูเวอร์นะครับจะเปิด 7:00 น.ตัวนาคิตตินเนี่ยต้องไปตั้งแต่ 6:00 น.เพื่อไปเตรียมร้านดูน้องจัดเตรียมอาหารมั้ยผู้ช่วยเชฟกับเชฟมาหรือยังไปยังไม่ทันถึงร้านเลยร้านเขายังปิดอยู่นะครับขึ้นว่าโคลสแต่มีคนมายืนต่อแถวเป็น100คนเลยต่อแถวเพราะจะเข้าร้านเนี่ยใช่ครับเขาบอกเขาไม่เคยมาก่อนร้านเขาอย่างมากวันนึงได้30-40คนเขาก็คิดว่าขายดีแล้วแต่วันนี้คนมาต่อแถวแบบเนืองแน่นมากๆครับเขาก็เปิดร้านเข้าไปแบบก่อนเวลาเลยเปิดเตรียมของเตรียมอะไรคนเข้ามาเนืองแน่นทั้งวันไม่ได้หยุดพักเลยคนเข้ามาตลอดเหมือนใครผ่านเข้ามาเขาก็ต้องมีอะไรสักอย่างดึงดูดให้เดินเข้ามาในร้านจนแบบ
ธุรกิจมันไปได้ดีมากเขาวุ่นมากๆน้องเดวิดก็ต้องขับรถไปส่งผู้ช่วยน้องเขาผู้ช่วยเขานะคริสตินอีก2คนเนี่ยก็ต้องจัดการเรื่องบัญชีจนเขาไม่มีเวลาเรื่องเนี้ยผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงเขาไม่ได้โทรมาหาแนนซี่เลยเพราะว่าเขายุ่งมากๆเขาโทรมาหลังจากผ่านไป2อาทิตย์โทรมาเล่าให้แนนซี่ฟังว่าเขาดีใจมากเลยเขาสามารถเปิดสาขา2ที่แคลิฟอร์เนียได้แล้ว2อาทิตย์2อาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นเฮ้ยแล้วไปเปิดสาขาห่างด้วยแวนคูเวอร์กับแคลิฟอร์เนียไปเปิดอีกสาขาจากพนักงานรวมผู้ช่วยเชฟกับเชฟเนี่ยมีประมาณ 7-8 คนเขามีพนักงานเพิ่มขึ้นสาขาละ15คนรวมเป็น30คนก็กิจการเฟื่องฟูมากๆเขาก็ไม่ลืมที่จะไปถวายพระองค์นี้อยู่เป็นประจำเขาก็แบบเชื่อแล้วเนี่ยของดีแน่ๆเลยได้ของดีมาเรื่องนี้เขาก็มาเล่าสู่กันฟังกับน้าแนนซี่อยู่ตลอดนะครับเรื่องกิจการดีผ่านไปได้ประมาณเดือนนึงตอนที่ไปหาน้าแนนซี่เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับนี่มันก็จะเข้าเลยช่วงหน้าร้อนมาแล้วประมาณกลางๆปีช่วงกรกฎาคมเขาโทรมาเล่าให้น้าแนนซี่ฟังว่าแนนซี่ธุรกิจมันดีนะไออ่ะชอบแต่ว่ามันไม่ค่อยได้พักผ่อนแต่ไอเจอเรื่องแปลกๆจากจะมาเล่าให้อยู่ฟังนาแนนซี่เขาถามว่ามันเรื่องแปลกยังไงเขาบอกว่าเรื่องมันเริ่มจากวันนึงที่เขากลับมาจากร้านเนี่ยเขาเหนื่อยมากเขาก็ลงไปนอนเขาลงไปนอนเนี่ยเขายังไม่ทันหลับเลยเขากำลังหุบผ้าเขาก็มองเพดานเขาด้วยความที่ตึกอาคารเขาแต่ละชั้นนะครับเพดานกับพื้นดินเนี่ยมันเป็นตึกทรงฝรั่งมันจะไม่มีฝ้ามันจะเป็นปูนเปื่อยเลยปูนเปื่อยแล้วก็ทาสีทับเอามันจะห่างกับพื้นประมาณ 4-5 เมตรเลยมันสูงมากๆเขาบอกว่าเขาไปมองเหมือนจุดอะไรมันติดอยู่บนเพดานจุดนึงเขาก็เลยเดินลุกขึ้นมาลุกจากที่นอนนะครับขึ้นมาเปิดไฟแล้วก็มายืนเพ่งไปสักพักเขาถึงรู้ว่ามันเป็นรอยเท้าผู้หญิงรอยเท้าอยู่บนเพดานเหรอข้างเดียวครับเป็นรอยเท้าข้างขวาเป็นรอยเท้าเหมือนรอยเท้าดำๆเนี่ยแปะอยู่บนเพดานด้วยความที่เขาตกใจเพราะว่าเรื่องที่ประเทศอเมริกาครับมันเริ่มมีเรื่องโจรกรรมเรื่องคนไร้บ้านบุกเข้ามาได้เรื่อยๆเขาก็โทรเรียกนะโทรเรียกคุณเดวิดน้องเดวิดเนี่ยกลางดึกเลยเดวิดเอามาดูหน่อยก็เอาเป็นปีนบันไดเนี่ยขึ้นมาดูเดวิดก็เอาไฟฉายไม่ส่องเขาบอกดูจากขนาดน่าจะเป็นเท้าของผู้หญิงแต่ไม่น่าใช่เท้าของคุณแนนซี่คุณคริสตินนะเพราะว่าคุณคริสตินเป็นผู้หญิงเท้าใหญ่เพราะนะคริสตินเนี่ยสูง180เลยนะครับเขาบอกว่าเท้ามันเท้าเล็กๆเลยแต่ว่าแปะข้างเดียวแล้วเขาก็มานั่งคุยกับเดวิดแล้วใครมันจะพิเรนแบบเอาหาอะไรไปปีนแบบฝ้ามันสูงเพดานมันสูงมากๆเอาเท้าขวาเนี่ยไปแปะข้างเดียวทำเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจแต่ว่าด้วยความที่น้องเดวิดเขาก็ให้เหตุผลที่ว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องการตอนก่อสร้างอาจจะเป็นเรื่องการทาสีเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็มีรอยเท้าแปะไว้แล้วเขาทาสีทับพอความชื้นมันออกเนี่ยมันอาจจะเป็นรอยเท้าปรากฏออกมาโอเคน้องเดวิดเขาก็เอาผ้ามาเช็ดให้เช็ดให้แล้วก็เรื่องก็ผ่านไปนะคริสตินเล่าให้ฟังว่าหลังจากเจอรอยเท้าเนี่ยทุกคืนเลยเขาบอกเขาแทบไม่ได้นอนเลยเขาบอกเขาเจอพุทธไกด์นานแนนซี่บอกพุทธไกด์ยังไงเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะนอนอยู่ข้างบนนะแต่ว่าชั้นล่างที่เป็นครัวตอนกลางคืนน่ะดึกๆเลยเขาจะได้เสียงโค้งเค้งโป้งเป้งโคมคามอยู่ข้างล่างเหมือนคนมาลื้อหาอะไรน้าแนนซี่เวลาเขาเจอครั้งแรกเขาคิดก่อนเลยว่าไม่ใช่ผีเขาคิดว่าเป็นพวกคนไร้บ้านหรือว่าพวกโจรที่จะเข้ามาปล้นเพราะว่าที่พักเขาอยู่ติดถนนเขาก็ลงไปดูเขาบอกว่าตอนที่อยู่ชั้น2ที่แบบที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องเก็บของนะครับกําลังจะลงไปทางชั้น1เพื่อหักไปดูตรงทางห้องครัวเนี่ยเขาบอกว่าของเนี่ยมันกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยจานชามช้อนส้อมของร้านอาหารเขาเนี่ยมันกระจุยกระจายซึ่งตัวน้าคิดจริงมันผิดวิสัยตัวเขาเป็นคนเจ้าระเบียบและเก็บของเรียบร้อยแต่ที่สังเกตคือตอนเขาลงไปมันจะมีจานกับชามประมาณ 2-3 ถ้วยมันกำลังขยับอยู่แล้วพอเขาไปเห็นแล้วมันหยุดแล้วเพราะว่าจานมันสั่นมันต้องมีคนขยับอยู่แล้วแบบมันหยุดเขาก็เลยคิดไปทางมูเตลูเพราะเขาเชื่อไปทางมูเตลูว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เขาเคยได้ยินว่าเป็นโปรโตไคแน่นอนเรื่องโปรโตไคเนี่ยเกิดทุกวันไม่เว้นวันเลยเขาบอกเกิดทุกวันเกิดตลอดจนเขาแบบนอนไม่ค่อยจะได้เลยจนมาคืนนึงเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุผลเหตุหนึ่งนะที่เขาเริ่มไม่กล้านอนที่นี่แหละอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในฝันนะครับนาคิสินบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาตื่นมาดึกๆเลยก็ไฟปิดมืดปกติตัวเขาเนี่ยกำลังเดินลงมาจากชั้น3ที่เป็นห้องนอนเพื่อจะเดินลงมาดูว่ามันมีโฮโตไกด์แล้วเขาเหมือนเขาเจอจนชินจนเขาเริ่มจะไม่กลัวแล้วเขาก็จะกำลังจะเดินลงมาจากชั้น2ชั้นพักชั้น2นะครับแล้วมันก็เป็นราวบันไดเพื่อเดินลงมาชั้น1พอลงมาชั้น1ปุ๊บมันก็จะหักขวาเพื่อไปดูห้องครัวเขาบอกว่าเขาอยู่ชั้น2เขาไม่สามารถลงไปบันไดชั้น1ได้เพราะมันมีผู้หญิงคนนึงมายืนหันหลังขวางอยู่ตรงหน้าบันไดนะคิดตินเขาบอกเขาตกใจด้วยความว่าตอนนั้นเขานึกว่าเป็นโฮมเลสโฮมเลสเกิลหรือว่าเป็นคนไร้บ้านเป็นโจรหรือเปล่าแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ยืนนิ่งๆเขาก็หลบอยู่ตรงมุมบันไดชั้น2นะครับเพื่อพยายามเอ็นหน้ามองใครเขารู้สึกว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้คุ้นมากๆ
เขาเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะเขานั่งนึกอยู่พักนึงจนเขาแบบขนลุกไปทั้งตัวเลยเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขาเห็นบนเครื่องบินนุ่งกระจงอกนุ่งกระจงอกเป็นเหมือนสโลงหรือว่าเป็นผ้าถุงนะครับผู้หญิงคนนี้ยืนเฉยๆเหมือนในเครื่องบินเลยผมยาวๆยืนมองตรงไปข้างหน้าและหันหลังให้เขาแต่นะคริสตินเขาบอกว่าครั้งนี้เขาไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆแล้วจังหวะที่เราแอบมองเนี่ยพอเหมือนเขาเริ่มรู้ตัวสั่นๆว่ามีคนมองเขาอยู่ผู้หญิงคนนี้ยืนนิ่งๆนะครับตัวมือเนี่ยแนบตัวแต่เขาก็ค่อยเอ็นหลังลงมาเงี้ยเอ้ยไม่ได้หันนะไม่ได้หันคือเอ็นแบบท่าสะพานโค้งอีเด้อกลัวว่ะเอ็นแบบท่าสะพานโค้งนายคิดทิมพออย่างเงี้ยก็ตกใจก็เอามือมาปิดตากลัวมากๆครับเขาก็เอ็นตัวเหมือนกันนะครับนายคิดทิมเขาบอกว่าระหว่างเขาปิดตาเนี่ยมันก็จะมีซอกนิ้วเนี่ยที่แบบเขาปิดไม่หมดเนี่ยเขาเห็นนิดนึงว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเอ็นตัวเรามาแบบตัวเขาแนบลงตัวอยู่นะครับไม่ได้เอามาเท้าอะไรเลยเขาพยายามเอ็นมาจนตัวเขาหักดังกรอบแล้วก็ตัวกระแทกพื้นปุ๊บอุ้ยเขาก็สะดุ้งตื่นนายคิดทิมบอกว่าตื่นมาตอนดึกเนี่ยเหงื่อท่วมตัวเลยเขาแบบเขาหายใจหอบแบบเขาไม่เคยเจอผีในฝันที่มาโหดขนาดนี้มาก่อนเขาก็ตกใจเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็เก็บอะไรที่มันจำเป็นออกจากที่พักเลยเข้าไปที่ร้านตอนกลางคืนเลยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านด้วยความที่ร้านอาหารเขาเนี่ยครับชั้น2มันจะเป็นที่พักมีห้องนอนก็มีพวกห้องนั่งเล่นอะไรอยู่ชั้น2สามารถขึ้นไปพักได้เขาเลยจะขอย้ายมานอนที่นี่ชั่วคราวก็จะย้ายมานอนที่ร้านนี้เพราะเขาไม่กล้าเข้าไปนอนด้วยความที่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องในฝันนะครับมาเล่าให้พวกน้องเดวิดน้องผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยในร้านฟังเขาก็ให้ความเห็นเหมือนเดิมว่าอาจจะเป็นเรื่องคิดมากแหละเพราะว่าธุรกิจรัดตัวขนาดนี้เนาะงานก็เหนื่อยอะไรก็เหนื่อยเวลาก็ไม่ค่อยมีมันอาจจะแบบเก็บมาคิดเก็บมาฝันแต่นะคิดตินด้วยความไม่สบายใจเขาจะขอมานอนที่ร้านแล้วทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตัวเขาเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจนะคิดตินเป็นคนโสดนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องไม่ค่อยมีเขาก็จะเปิดร้านก็เหมือนญาติพี่น้องส่วนใหญ่ก็อยู่ในร้านมากกว่าเป็นพวกน้องผู้ช่วยเขาน้องเดวิดอะไรนี่ที่เป็น3คนนะครับนะคิดตินบอกว่าทีเนี้ยเขาก็ต้องหาโอกาสเนี่ยแวะเข้าไปตอนเช้าตอนสายๆประจำเพื่อเข้าไปเอาเลือดถวายไม่งั้นเดี๋ยวกิจการมันจะไม่เดินเขากลัวจะอย่างนี้ผ่านไปช่วงนึงเลยเป็นเดือนเลยเขาก็ดำเนินการเดิมเนินชีวิตไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับธุรกิจเขาก็ไปเรื่อยๆรายได้ดีจนเขามีเงินเก็บหลายล้านดอลลาร์นะครับเยอะมากๆนะที่ฉันบอกว่ามันมีวันนึงที่ว่ามันเรื่องวุ่นเรื่องวัตถุดิบมันขาดแล้วน้องเดวิดเนี่ยไปเอามาไม่หมดหรือว่าอะไรสักอย่างเขาเลยต้องลงมาเนี่ยเป็นคนขับรถไปเอาด้วยตัวเองไปส่งนู้นส่งนี้ถึงขนาดต้องขับไปที่แคลิฟอร์เนียไกลมากๆแล้วกลับมาเขาบอกว่าตอนกลับมาจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขากลับมาที่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากๆแล้วเขากลับไปนอนที่ร้านไม่ไหวเขาต้องนอนที่เนี่ยแหละแล้วเขาก็ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นไปเลยนะครับเพราะมันผ่านมาสักระยะนึงแล้วเขาก็ขึ้นไปนอนชั้น3ด้วยความเหนื่อยเขาก็หลับไปเลยหลับไปเลยตื่นมาอีกทีตอนดึกอารมณ์ตอนนั้นมันจะเข้าสู่ช่วงอากาศเริ่มเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือเปล่าเริ่มหนาวๆฝรั่งเนี่ยเขาจะใส่ถุงเท้าแล้วพื้นอาคารของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นเหมือนกระเบื้องพื้นบาร์เก้เนี่ยครับเขาก็จะใส่ถุงเท้าตอนนั้นตื่นมากลางดึกเขาก็จะเดินลงมาชั้น2เพื่อมาเข้าห้องน้ำเพราะว่าตัวห้องนอนเขาไม่มีห้องน้ำอยู่ในตัวเขาเดินมาเข้าห้องน้ำทำธุระอะไรตามปกติกำลังจะกลับเดินขึ้นไปบนชั้น3บนห้องนอนของเขาน้าคริสตินเล่าว่าเขากำลังเล่าให้น้าแนนซี่ฟังนะครับว่ากำลังเดินขึ้นบันไดขั้นที่3เนี่ยเขาเพิ่งมาสะดุ้งแล้วก็เพิ่งมารู้ตัวเพิ่งมาสังเกตว่าตอนเขาเดินออกมาจากห้องน้ำอ่ะมันมีเสียงเท้าเปียกๆเดินตามมาแปะแปะแปะเขาเพิ่งมาสะดุ้งตอนที่ว่าก้าวขาขึ้นขั้น3เนี่ยว่าเขาใส่ถุงเท้าแล้วถุงเท้าเดินบนไม้ปาเก้หรือว่าเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยมันต้องไม่มีเสียงสิแล้วเท้าเขาก็ไม่ได้เปียกเขาก็เลยลองก้าวทีละขั้นมันก็มีเสียงตามมานะแปะแต่มันเริ่มไม่ตรงจังหวะแล้วเขาก็ก้าวเหมือนค่อมจังหวะนะคิดตินบอกใช่แหละเขาด้วยความแบบสะดุ้งแล้วก็รู้สึกกลัวเขาก็เลยดีดตัวสปินเพื่อวิ่งขึ้นบันไดไปชั้น3จะวิ่งเข้าห้องนอนเขาบอกว่าตอนวิ่งเนี่ยเสียงมันวิ่งตามขึ้นบันไดมาแล้วแปะ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 แบบวิ่งแบบสับขึ้นมานะคิดตินบอกว่าจังหวะที่จะเข้าห้องเราหันเข้าห้องใช่ไหมครับเราก็ต้องกลัวเพื่อมาปิดประตูเพื่อไม่ให้อะไรที่มันตามมาเข้าห้องได้เขาบอกว่าจังหวะด้วยตอนนั้นเป็นความมืดหมดเลยนะครับเขาบอกกำลังจะเข้าห้องเขาก็เอื้อมมือเนี่ยเพื่อปิดประตูเข้ามาอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ระหว่างที่กำลังจะปิดประตูเข้ามามันจะมีซอกอยู่ช่องนึงก่อนจะปิดประตูเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่ากำลังจะปิดประตูผู้หญิงคนนี้แนบหน้ามาครึ่งหน้าอย่างนี้แล้วก็หน้าเขาบอกว่าหน้าเป็นเหมือนเขามาไทยบ่อยเขาบอกเหมือนคนไทยโบราณขาวๆแล้วก็คิ้วดกแล้วก็เขาบอกว่าตอนเขากำลังจะปิดประตูผู้หญิงคนนี้ไม่เข้าแล้วนะแต่เขา
แค่โผล่หน้ามาครึ่งหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็มีประตูปิดครึ่งหน้าแล้วเขายิ้มให้แบบน่ากลัวยิ้มแบบฉีกยิ้มแต่แบบไม่ได้กว้างหนึ่งรูหัวยิ้มแบบปกติยิ้มแบบมีเล็บในมันเป็นจังหวะแป๊บเดียวถูกไหมแป๊บเดียวจะปิดแล้วเห็นหน้าผู้หญิงแบบยิ้มโอ้โหปิดครับนาคิซินบอกเหตุการณ์นี้นี่แหละทำให้เขาไม่กล้านอนที่นี่อีกเลยเขาจะมาแค่ตอนกลางวันเพื่อมาเอาของมาทำบูชาพระอะไรเงี้ยตลอดแต่เขาไม่กล้ามาที่นี่อีกแล้วเขาก็ไปนอนที่ร้านอาหารที่แวนคูเวอร์ของเขานะครับมีโอกาสก็แวะไปซานฟรานซิสโกบ้างมันมีอยู่วันนึงนี่ก็ผ่านจากเหตุการณ์ล่าสุดมาเนี่ยหลายอาทิตย์เลยแต่ยังไม่ถึงเดือนน้องผู้หญิงที่เป็นเหมือนเป็นผู้จัดการให้เขานะครับผู้จัดการส่วนตัวเขาเนี่ยเดินมาบอกว่าคุณคริสตินเดวิดเขาลาออกแล้วนะนาคิซินบอกเฮ้ยเดวิดจะออกได้ยังไงเขายังวัยรุ่นอยู่เลยเขาเพิ่งจะ20-21เขาก็บอกอยู่เป็นประจำนะว่าเขาชอบงานนี้เพราะมันเป็นงานที่เขาถนัดและเขากำลังเก็บเงินเรื่องเรียนต่อเรื่องอะไรเขาอยู่ดีจะมาออกแล้วไม่ออกไม่แจ้งผ่านเจ้าของร้านแจ้งผ่านเพื่อนร่วมงานแล้วออกไปเฉยน้องผู้หญิงก็บอกว่าใช่เขาออกไปเฉยนาคิซินบอกมีอะไรไหมเขาบอกมีเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องที่เดวิดมาเล่าให้คนในร้านฟังก่อนออกนะครับเดวิดเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีวันนึงเนี่ยเขาขับรถส่งอาหารเนี่ยตามบ้านนี่แหละเขาต้องกลับมาเอาวัตถุดิบที่ตึกที่น้าคริสตินอาศัยอยู่ก่อนจะกลับไปที่ร้านแต่ด้วยตัวน้าคริสตินเนี่ยเขาอยู่ที่ร้านอยู่แล้วตึกมันก็จะไม่มีคนเขาก็จะมีกุญแจไขเข้าตึกไปเขาก็ก่อนจะไปเอาอาหารเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าร้านมันใกล้ปิดแล้วนะก็คงไม่มีอะไรแล้วเขาเลยแอบไปนอนตรงโซฟาชั้นล่างมันจะมีห้องนั่งเล่นที่ผมบอกอยู่ใช่ไหมครับเขาไปนอนบนโซฟานอนท่าฝรั่งเลยเอาแขนมือประสานแล้วก็ก่ายเท้าแล้วก็นอนคุณเดวิดเขาเล่าให้เพื่อนในร้านฟังว่าเขานอนอยู่เนี่ยแหละเขาฝันในฝันเนี่ยเขานอนอยู่บนที่นอนนอนอยู่บนโซฟานี่เลยแต่บรรยากาศรอบตัวเนี่ยทุกอย่างมืดหมดเหมือนตอนดึกๆตอนกลางคืนประมาณช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาในฝันเนี่ยเขาตกใจเขาบอกเฮ้ยเรานอนเพลินขนาดนั้นเลยวะเราก็ตกใจก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มองซ้ายมองขวาเพื่อแบบโอ้โหสงสัยต้องกลับแล้วสงสัยนอนเพลินไปต้องโดนคุณคริสตินว่าแน่ๆเลยแต่ไม่รู้อะไรโดนใจคุณเดวิดให้เขาชะโงกหน้าขึ้นไปมองข้างบนเพดานเขาบอกว่าคุณเดวิดเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยเจออะไรที่เรียกว่าโกสต์มาก่อนนะเขาบอกอันเนี้ยแม้มันจะเกิดขึ้นในดรีมในฝันเขานะแต่เขาเป็นอะไรที่เขาแบบจำติดตามมากเขาบอกว่ามันเป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนนุ่งผ้าขนหนูลายๆดอกไต่เพดานมาครับครับไต่เพดานมาไต่มาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาอยู่ตรงหัวเขาที่เขามองอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าด้วยความมืดเนี่ยตาเขามันแค่พอจับโฟกัสได้ว่ามันเป็นเหมือนผู้หญิงอ่ะเกาะมาตอนแรกอ่ะเขาไม่แน่ใจว่าที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นอะไรประเภทไหนกันแน่แต่ผู้หญิงไอ้ร่างผู้หญิงคนนั้นนะครับที่เกาะเพดานมาเนี่ยเขามาหยุดตรงหน้าเขาเขาปล่อยมือออกแต่เท้าเขายังติดกับเพดานอยู่นะครับเขายืดตัวลงมาเพื่อเอาหน้าขึ้นมาจะชนกับคุณเดวิดในฝันนะครับคุณเดวิดเขาบอกเขาจำติดตามากเลยมันเป็นหน้าผู้หญิงเอเชียแบบหน้าขาวๆแล้วผมเขาแบบปะลงมากำลังจะชนหน้าอยู่แล้วเขาตื่นมาสะดุ้งแบบตกใจมากเขาเก็บของเก็บอะไรมาที่ร้านเลยเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าในแม้มันจะเป็นในฝันแต่มันทำให้เขาความรู้สึกเขามันเปลี่ยนไปเลยเขาแบบไม่กล้าเข้าไปตึกนั้นแล้วเขาทำงานก็ไม่มีความสุขเขาเลยบอกคุณคริสตินเลยว่าผมไม่อยู่แล้วผมออกตั้งแต่ตอนนี้เลยทีนี้เดวิดน้องที่ไว้ใจได้ก็มาออกอีกเขาก็ต้องไปเกณฑ์หาพนักงานเป็นคนใหม่ไม่รู้จะหาใครมาแบบทำงานได้แบบเดวิดไหมมันก็ผ่านไปช่วงนึงนาคิสตินก็เรื่องกิจการที่ร้านมันก็วุ่นวายนะครับได้เป็นพนักงานใหม่ชื่อทอมมี่ทอมมี่เนี่ยจะให้อธิบายเป็นลักษณะคนอเมริกันร่างหุ่นหมีตัวใหญ่ๆแล้วก็ไว้หนวดเข่าลุงลังและใส่หมวกแต่ทอมมี่ก็เป็นคนดีเป็นคนที่กล้าชนกล้าอะไรหมดเลยนาคิตินก็บอกเราก็ได้ตัวแทนมาแล้วจนมันมีวันหนึ่งที่เขาบอกว่านาคิตินบอกกิจการมันยุ่งมากๆจนเขาไม่มีเวลาแวะเข้าไปที่ตึกเขาลืมถวายเลือดกลับไปจุดธูปเนี่ยที่ร่างทรงเขาบอกตอนนั้นนะไปวันหนึ่งเขาเลยบอกโอ้วันนี้ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปก็วันรุ่งขึ้นก็มานัดกับน้องทอมมี่คุณทอมมี่เนี่ยไปกับน้องผู้จัดการเขาอีกคนหนึ่งนะครับรวมกันเป็น3คนผู้หญิง2ผู้ชาย1เพื่อจะเดินเอาเลือดเนี่ยขึ้นไปถวายพร้อมกันก็ไปด้วยกันหมดเลยนะครับเพราะตัวนาคิตินเขายังกลัวอยู่เขาบอกว่าที่ไปแล้วไปเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ฝรั่ง3คนบอกว่ามันเป็นอะไรที่ amazing มากมันเป็นอะไรที่ impossible แบบตกใจกันมากๆเขาเล่าให้นาแนนซี่ฟังว่าไอ้พระพุทธรูปที่ว่าเนี่ยปางประทานพรเนี่ยมือเขาเปลี่ยนมือมาวางอยู่ที่ตักเฮ้ยแล้วหน้าบูดหน้าแบบโกรธมากๆหน้าแบบพระพุทธรูปจากหน้าพระครับเปลี่ยนแบบหน้าคิ้วขมวดแล้วก็ปากบึ้งเขาบอกนาคิตินบอกเห็นใจเห็นที่แรกเนี่ยเฮ้ย
มันเปลี่ยนได้ยังไงมันเปลี่ยนสสารได้ยังไงคือแบบอากาศร้อนจนมันละลายก็ไม่ใช่เพราะหน้ามันเปลี่ยนอ่ะครับคือเขาก็ตกใจที่นาคิตินบอกเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วหรือว่าไอ้ที่เราเจอที่บ้านที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะรู้ตัวว่ามันเกิดจากไอ้นี่หรือเปล่าวะเพราะว่าก่อนที่จะเอาไอ้อะไรไอ้พระพุทธรูปองค์เนี้ยเข้ามาที่บ้านเขาไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยพอเข้ามาเนี่ยเจอตลอดเจอเรื่องที่มันหาคำอธิบายไม่ได้ครับเขาก็เลยวานให้คุณทอมมี่เนี่ยเอื้อมมือไปหยิบพระพุทธรูปเอาลงมาคุณทอมมี่ด้วยความที่เป็นฝรั่งคนอเมริกันร่างใหญ่นะครับเขาสูง190เลยประมาณผมเลยเขาก็เอื้อมมือขึ้นมาหยิบเขาบอกตอนขึ้นไปหยิบน้าคริสตินกับน้องอีกคนกรี๊ดลั่นเลยแล้วก็หันมาอยู่ข้างหลังคุณทอมมี่แล้วก็มากอดเขาบอกว่าระหว่างกำลังหยิบลงมาพระพุทธรูปที่ว่ามันหันคอไปทางซ้ายกึ๊กโอ้ยหันไปทางนี้หันไปทางตึ๊บอย่างนี้แต่ว่าทอมมี่เขาหยิบขึ้นมาดูแต่ด้วยความที่น้าคริสตินกับน้องอีกคนตกใจแล้วก็ไปอยู่หลังทอมมี่บอกคุณคริสตินไออะไรที่มันเหมือนรูปปั้นของคุณคริสตินเนี่ยไอรู้สึกว่าหัวกับเนื้อตัวมันโคละเนื้อกันนะน้าคริสตินก็มาดูเขาบอกเนี่ยให้ดูเลยมันเหมือนกับขวดน้ำที่เอาฝาปิดอยู่อ่ะน้าคริสตินบอกว่าหัวขยับได้ไหมทอมมี่เขาก็เอามือจับหัวขยับเขาบอกขยับได้มันสามารถเปิดได้นะน้าคริสตินบอกเปิดเลยเขาก็อยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรเขาก็หมุนทอมมี่เขาหมุนเหมือนขวดน้ำนะครับมันเป็นเกลียวเลยหมุนเอาหัวหลุดออกมาเขาบอกว่าข้างในมันมีอะไรอยู่จริงมันเป็นพระพุทธรูปในคอพระพุทธรูปอ่ะมันเหมือนเป็นกลวยแล้วก็มีผ้าอะไรสักอย่างยัดเอาไว้นายคิตินบอกทอมมี่ไม่กลัวเอานิ้วคีบออกมาเลยทอมมี่บอกเรื่องสบายเขาเป็นคนไม่เชื่ออะไรอย่างนี้เลยเขาก็เอานิ้วเขาเนี่ยคีบออกมามันเป็นผ้ายันสีแดงมัดด้วยคล้ายๆเป็นเขาบอกไม่แน่ใจว่าเป็นสายสินหรือเปล่านะแต่มันบางมากเขาคิดว่ามันเป็นเส้นผมเหมือนผมงอกมากกว่ายาวมากๆมัดไอ้ม้วนผ้ายันเนี่ยไว้นะครับทอมมี่เขาก็ค่อยๆเอาไอ้ผมเนี่ยคลายออกเรื่อยๆจนพอคลายออกหมดเขาแผ่ผ้ายันนี้ออกเขาบอกว่านาคริสตินเล่าให้นาแนนซี่ฟังว่าข้างในมันไม่มีอะไรนะแต่มันเป็นอักขระเหมือนเป็นยันแล้วอักขระอะไรสักอย่างเขาบอกอักขระเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนอเมริกันเขาแปลไม่ออกเขาต้องไปถ่ายรูปส่งแฟ้มส่งกระบวนการอะไรสักอย่างมาให้นาแนนซี่ที่ไทยเนี่ยไปหาหมอชื่อดังคนนึงในพื้นที่ในจังหวัดนั้นนะครับให้ช่วยไปแปลแล้วก็ไปดูให้หน่อยว่ามันเป็นแปลข้อความว่าอะไรพอน้าแนนซี่เนี่ยได้รับสารแล้วก็คือได้รูปนี้มาแล้วน้าแนนซี่ก็ไปหาเป็นเหมือนว่าหมอดูท่านนึงที่เขาค่อนข้างจะแม่นเลยให้มาดูให้หน่อยว่าไอ้ข้อความเนี่ยมันแปลว่าอะไรเพราะว่าตัวน้าแนนซี่เขาอยู่ไทยมานานเขารู้ว่าอักขระนี้ไม่ใช่ตัวอักษรไทยพอไปให้หมอดูเนี่ยดูหมอดูคนนี้ว่าหมอดูเขาคิดว่าน่าจะเป็นอักษรเขมรนะแต่มันไม่ใช่อักษรเขมรธรรมดาเป็นอักษรเขมรเรียงๆกันเดี๋ยวหมอดูเขาบอกเขาขอเวลา3วันเขาจะไปติดต่อเป็นหมอที่เขารู้เรื่องศาสตร์เขมรตรงเนี้ยเป็นศาสตร์ดําของเขมรเนี่ยช่วยแปลหน่อยก็ผ่านไป3วันน้าแนนซี่เขาบอกว่าช่วงระหว่าง3วันน่ะเขาก็ยังเอาพระพุทธรูปวางไว้ที่เดิมนะแต่ด้วยความเขากลัวเขาก็ยังเอาเลือดไปถวายอยู่ไม่รู้เขาคิดอะไรระหว่าง3วันนั้นจนได้ผลมาเนี่ยหมอดูเอามาบอกนะแนนซี่ที่ไทยหมอดูที่ไทยนะครับที่แนนซี่ไปหาเขาบอกว่าผมแปลได้แล้วมันเป็นข้อความเขมรกับด้านซ้ายขวาหน้าหลังหมดเลยเรียงนานมากจนกว่าจะได้ข้อความออกมาเขาบอกถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วก็เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษคุยกับนะแนนซี่กับนะคริสตินอีกทีนึงนะครับมันได้ข้อความเป็นตัวเลขรวมกับประโยคแต่นะแนนซี่บอกว่าคริสตินถ้าคุณฟังคุณต้องไม่ตกใจนะมันเป็นตัวเลขเขียนว่าเป็นตัวเลข1 1 7 6 7 11767แล้วก็ความติดข้อความติดกันว่าตายไม่เห็นศพอุ้ยนาคิตินเขาบอกมันหมายความว่ายังไงเขาไม่เข้าใจคือมันมีความหมายว่าอะไรนาแนนซี่บอกเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่ใช่คนไทยแต่แรกแต่หมอดูเขาบอกว่ามันเป็นของไม่ดีแล้วครับให้นาคริสตินเนี่ยเอาไอ้พยัญชนะที่มันอยู่ในตัวเนี้ยนะพร้อมกับพระพุทธรูปองค์เนี้ยไปหาวัดดังในอเมริกาเนี่ยเอาไปถวายซะเพราะมันเป็นของไม่ดีเขาบอกว่าเป็นของดำของมืดพกไว้อะยูกิจการค้าขายดีแต่มันจะมีผลกับตัวยูนะคริสตินก็เชื่อวันนั้นก็ไม่ถวายเลยไม่ถวายเลือดไม่จุดธูปวันนั้นหยุดปิดร้านเลยเอาไอ้พระพุทธรูปองค์เนี้ยไปหาเจ้าอาวาสวัดไทยอเมริกาวัดหนึ่งไปให้หลวงพ่อก็ให้ความเห็นเหมือนกันเลยเฮ้ยคุณอันเนี้ยมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เอามาบูชานะมันเป็นของดําอยู่ต้องรู้แล้วตั้งแต่พระพุทธรูปอ่ะมันเบาขนาดเนี้ยแล้วเนื้อสำริดมันก็ไม่ใช่มันเป็นพลาสติกแบบเอาสีสเปรย์มาพ่นครับเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ที่เนี่ยแหละ
ที่วัดเขาจะมีโซนเก็บของพวกเป็นของสัตว์มืดอันนี้นะคริสตินมาเล่าให้นะแนนซี่ฟังเขาก็เพิ่งรู้จากปากเจ้าอาวาสเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะแต่มีฝรั่งในอเมริกาโดนของไทยเยอะมากจนเขาต้องมาทำพิธีในวัดไทยเนี่ยแล้วก็มีห้องสำหรับเก็บของพวกนี้โดยเฉพาะเหรอเป็นโซนใช่ครับมีทั้งพวกตะปูพวกอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นของมืดเขาหลวงเจ้าอาวาสที่เป็นหลวงพ่อเขาก็บอกว่าให้นาคริสตินเนี่ยทิ้งเนี่ยไว้เลยเดี๋ยวเขาจะทำพิธีเหมือนเป็นการตัดเวรตัดกรรมตัดอะไรสักอย่างนาคริสตินเขาก็ไปทิ้งแล้วเขาก็สบายใจแล้วเหมือนว่าเขาทิ้งอะไรบางอย่างไปหลังจากกลับมาก็ได้มาคุยกับน้าแนนซี่ที่ไทยอยู่เรื่อยๆนะครับแต่นาคริสตินเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เอาไอ้สิ่งเนี้ยที่ไม่รู้เป็นพระพุทธรูปหรือเปล่าเนี่ยไปให้ที่วัดน้าคริสตินบอกว่าธุรกิจร้านอาหารเขาย่ำแย่มากๆเขาบอกว่าคนมันลดลงแบบน่าใจหายนอกจากจะลดลงไม่พอนะเขาบอกว่าช่วงที่พีคช่วงตอนพักกลางวันตอนบ่ายๆเงี้ยที่เป็นปกติที่จะเป็นช่วงที่ลูกค้าเยอะมากลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านแบบเหมือนมีอะไรมาบังร้านไม่เดินเข้ามาในร้านได้เขาเดินแบบบางคนเดินมาหาอาหารเขาก็เดินผ่านแบบผ่านไปเฉยๆเลยเขาบอกเป็นอะไรที่น่าแปลกมากๆมันแย่ลงภายในช่วงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาต้องปิดกิจการสาขาที่แคลิฟอร์เนียตามมาอาทิตย์ที่สองเขาต้องปิดกิจการสาขาหลักของเขาเพราะว่ามันเจ๊งมันต้องเซ็งมันทำอะไรไม่ได้แล้วจนนาคิตินเนี่ยโทรมาหานะแนนซี่ทุกวันบอกว่าตอนนี้ชีวิตเขาดิ่งมากๆเขาเหมือนเขาดวงตกเหมือนเขาจะอธิบายจะยังไงก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกจนเขาเคยถึงกับขนาดที่ว่าเขาไปยืนอยู่บนระเบียงชั้นสามเพื่อจะกระโดดลงมาเขาต้องโทรมาปรึกษาแล้วเขาก็ร้องไห้กับน้าแนนซี่ไปด้วยนะเขาบอกเขาไร้หนทางแล้วจริงๆน้าแนนซี่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ด้วยความที่คริสตินเป็นคนที่เชื่อสายนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาวันเดือนปีเกิดเลขที่บ้านเลขบัตรของเขาเนี่ยมาให้หมดเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปดูกับหมอที่ไทยที่เป็นคนแกะข้อความในพยัญชนะเนี่ยดูว่าดวงเป็นยังไงส่วนตัวน้าคริสตินถ้าเชื่อมากก็ไปหาพยิปซีดูในอเมริกาแล้วก็เดี๋ยวมาสปาร์กกันนะว่าความเห็นของหมอทั้งสองคนตรงกันไหมตัวน้าคริสตินที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเล่าถึงฝั่งน้าคริสตินก่อนนะครับน้าเขาบอกเขาไปดูไพ่ยิปซีเขาเปิดไพ่ได้ไพ่ยิปซีหมายเลข13เดซด้วยความที่น้าคริสตินเนี่ยเดซมันจะมีหลายความหมายก็คือมันจะมีความหมายเรื่องดวงทางการเงินทางอะไรมันตกต่ำแต่ว่าน้าคริสตินเขาคิดว่าเดซเนี่ยมันมีความหมายอีกความนึงก็คือมันเหมือนเป็นการทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อสิ้นสุดอะไรบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่เขาก็เลยแปลความส่วนตัวเขาอาจจะเป็นว่าเขาอะไอ้ทิ้งไอ้อะไรบางอย่างที่มันเป็นของดำนั้นไปอะแล้วเขาอาจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นอันนี้คือเขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นแต่เปิดไพ่เดซเขาเอาไปเล่าให้คนรู้จักเขาที่ในอเมริกาเขาฟังเขาบอกว่าแต่เขาว่าไม่คิดคนอื่นเขาไม่คิดอย่างนั้นนะเขาบอกว่าช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆดีกว่ามันจะร่วงช่วงดวงตกอะไรด้วยแต่ฝั่งน้าแนนซี่เนี่ยเอามาให้หมอดูคนนี้ดูหมอดูหน้าถอดสีเลยหมอดูบอกว่าถ้าบอกได้ไปบอกนะว่าคริสตินจะชะตาขาดให้คริสตินระวังเรื่องเครื่องบินเรื่องการโดยทางเรื่องการเดินทางโดยสารทางอากาศห้ามเด็ดขาดช่วง1เดือนเนี้ยงดเลยห้ามเดินทางห้ามไปไหนมาไหนโดยสารบนเครื่องบินเขาจะชะตาขาดเพราะเครื่องบินแต่หมอดูบอกไม่สามารถบอกอะไรไปได้มากกว่านี้ละเขาเป็นหมอดูเขาสามารถใบได้แค่นี้จริงๆแต่ก็ไปให้เตือนเขาแล้วกันนะคริสตินเนี่ยช่วงนั้นเหมือนว่าได้กำลังใจจากทั้งตัวน้าแนนซี่ด้วยทั้งเพื่อนรอบตัวด้วยเขาก็ไปได้เหมือนเป็นที่ทำงานที่ทำงานใหม่เป็นอาคารสำนักงานเขาก็ไปนั่งทำงานในนั้นเขาบอกว่าแม้ว่าเรื่องรายได้เรื่องความสุขมันจะอาจจะไม่แฮปปี้เหมือนตอนเปิดร้านอาหารนะแต่เขาก็มีความสุขอยู่กับงานที่ทำเขาเหมือนว่าชีวิตเขามาเริ่มลงตัวแล้วเริ่มปกติแล้วเขาก็ทำงานออฟฟิศมีความสุขมีเพื่อนร่วมงานที่ดีทุกอย่างดีไปหมดเงินเดือนเขาก็ได้ดีเขาก็โทรมาเล่าให้น้าแนนซี่ฟังเขาคิดว่าเนี่ยเขามาทำงานมีความสุขเย็นกลับบ้านนั่งรถบัสกลับบ้านสบายเขาบอกว่าเขาน่าจะผ่านเรื่องนี้ได้แล้วล่ะเพราะว่าชีวิตเหมือนเริ่มจากจุดต่ำสุดกำลังเริ่มขาขึ้นเพราะว่าหัวหน้าที่ทำงานก็ชมว่าเขาเป็นคนขยันเขาก็มีความสุขนาแนนซี่ก็ลงใจแล้วอย่างน้อยนะคริสตินเขาก็ผ่านเรื่องนี้มาได้แล้วก็ผ่านไปจนช่วงนั้นเข้าสู่ช่วงใกล้ปลายปีแล้วมันเป็นช่วงที่ไทยนะครับช่วงประมาณ2-3 ทุ่มมีโทรศัพท์สายจากต่างประเทศโทรเข้ามาหาแนนซี่น้าแนนซี่ก็ไม่รู้ว่าใครมันเป็นเบอร์ต่างประเทศก็กดรับพอรับคุยในสายเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างคุยเนี่ยเขารู้ได้เลยว่ามันเป็นน้องที่เป็นเหมือนผู้จัดการร้านอาหารที่เคยสนิทกับน้าคริสตินตอนเปิดร้านอาหารอยู่น้องเขาก็พูดด้วยเสียงตกตื่นตกใจมากเลยเขาบอกว่า
คุณแนนซี่คุณคิดตินเสียแล้วนางแนนซี่ก็บอกเฮ้ยจะเสียได้ยังไงเขาก็บอกเขาก็นั่งทำงานอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่งทำงานมีความสุขก่อนระหว่างที่กำลังคุยนะครับก่อนที่น้องเขาจะพูดเข้ามาเนี่ยมันมีข่าวแทรกเข้ามาพอดีออกทั่วโลกมันมีเครื่องบินพุ่งมาชนตึกเฮ้ยเป็นเหตุการณ์นายวันครับโรเทสเซนเตอร์นาคิสตินนั่งทำงานอยู่ชั้นที่92เฮ้ยขนลุกใช่นั่งทำงานอยู่ในตึกนั้นเหรอนั่งทำงานอยู่ตึกนั้นแล้วจะบอกตำแหน่งการทำงานที่นาคิสตินเนี่ยเขาเล่าให้นาแนนซี่ฟังก็คือตัวเขานั่งทำงานอยู่ติดกับกระจกชั้น92มันเป็นจุดเดียวกับที่เครื่องบินมันปะทะเลยอุ้ยอันนี้พีคคือหมอดูทำนายทายทักไว้ว่าคุณจะเจออุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องบินใช่ครับก็เลยไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้ขึ้นแต่ใครจะคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกจริงใช่ครับเพราะไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเครื่องบินจะมาชนตึกใช่ครับเพราะเครื่องบินเพราะเครื่องบินแล้วมันประสานงานกับจุดที่เขานั่งอยู่พอดีนะคิดตินเขานั่งติดกระจกแล้วเครื่องบินมันชนเข้าไปแบบประสานงานแล้วก็ระเบิดไปเลยเขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นอ่ะด้วยความที่ตัวนั้นแอนซี่ฟังปุ๊บเขาก็โทรศัพท์ล่วงเหมือนว่าตัวเขาซุดเหมือนเขาหน้ามืดนะครับแล้วก็ฟุบลงไปที่ตรงโซฟาเขาก็มานั่งคิดได้เหมือนที่พี่แจ็คเล่าฟังเล่าเมื่อกี้เลยครับก็คือที่เขาฟังน้องมาเขาตกใจเขาไม่คิดว่าอ๋อที่หมอดูเล่าให้ฟังอ่ะมันไม่ใช่การนั่งอยู่บนเครื่องแล้วเครื่องบินตกเขาแค่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแต่เครื่องบินมันก็พุ่งมาหาแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องเหนือจินตนาการเหนือความคาดหมายเหนือความคาดคิดมากๆไงใช่ครับน้าแนนซี่ก็ตกใจตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกข่าวช่วงนั้นก็ประโคมเลยจนแบบเขาก็ดูข่าวด้วยเขาก็ตัวชาทำอะไรไม่ถูกไปด้วยจนข่าวมันออกว่าตึกเหนือตึกที่1มันถล่มลงมาแล้วไอ้ตึกที่2โดนชนไปเรียบร้อยแล้วจนผ่านมาวันรุ่งขึ้นเลยเขาเริ่มมีสติขึ้นมาแล้วเริ่มจะรับได้กับการที่แบบนาคิดตินเสียแบบกระทันหันแล้วเขาก็เลยมานั่งนึกทีนี้ก็ทำให้เขาขนลุกอีกรอบนึงตัวน้าแนนซี่นะครับเขาบอกว่าจำไอ้ผ้ายันที่เอามาให้หมอดูที่ไทยดูได้ไหมครับน้าแนนซี่บอกว่าเขาเข้าใจความหมายทั้งหมดแล้วเริ่มจากหมายเลข11ก่อนหมายเลข11คืออเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน41ส่วน767คือเครื่องบินโบอิง767ลำนั้นเลยเหรอใช่ครับคุณลุกว่ะคุณลุกว่ะแล้วก็ความหมายที่ว่าตายไม่เห็นศพก็นาคิซินตายไม่เห็นศพจริงครับพอเครื่องบินมันชนมันระเบิดเลยโทษนะคือยังไงโทษนะครับยังไงก็แหลกแหลกแน่นอนพอนาคิตินเขามานั่งอ่านเนี่ยเขาโอ้โหสุดเลยได้มีการคุยกับหมอโทรคุยกับหมอดูเขาบอกว่าหมอดูเขารู้นะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันช็อกโลกระดับนี้ขึ้นแต่เขาไม่สามารถพูดได้เนื่องจากมันเกี่ยวพันกับชีวิตหลายพันคนถ้าเขาบอกมันจะเหมือนเป็นการบอกอนาคตล่วงหน้าแล้วเขาจะซวยไปด้วยนะเขาจะซวยด้วยเขาบอกได้แค่นี้แต่เขารู้อยู่แล้วว่าเครื่องบินอะไรมันมาชนตึกครับเขาเตือนได้แค่นั้นให้ระวังแต่มันไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากมันเป็นดวงชะตาของคุณนะครับผมไม่คิดว่าตอนจบมันจะมาถึงอย่างนี้เลยนะเนี่ยใช่ครับไม่คิดว่ามันจะมาโยงเกี่ยวข้องกับข่าวใหญ่ระดับโลกแบบนี้นะใช่ครับอึ้งผมฟังก็อึ้งมากด้วยความที่ตอนซาร่าเล่าให้ผมฟังใหม่ๆเนี่ยเขาบอกชื่อเรื่องว่าเที่ยวบินมรณะผมฟังทั้งเรื่องเนี่ยผมก็นั่งฟังมันเกี่ยวเครื่องบินเกี่ยวกับเครื่องบินยังไงเกี่ยวนิดนึงเกี่ยวแค่ต้นเรื่องเออพอฟังถึงตรงนี้ผมก็อ๋อเลยมันเที่ยวบินมรณะจริงๆโอ้โหจนกระทั่งเหตุการณ์มันผ่านมาทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับว่าคุณคริสตินอะได้ของสิ่งนี้มาจากไหนใช่เพราะเขาบอกไม่ได้แต่ตรงนี้มันก็จะมีต่ออีกนิดนึงก็คือด้วยตัวที่สามีของน้าแนนซี่เนี่ยที่เป็นคนไทยที่เป็นพ่อของซาร่านะครับตัวเขาอยู่ที่อเมริกาเขาก็ไปหากับน้องผู้จัดการคนนั้นนะครับที่เป็นเหมือนเป็นน้องสาวนะคริสตินเลยไปหาวัดไทยที่นะคริสตินเอาพระบริจาคเนี่ยจะไปเอาของเนี่ยมาดูเผื่อจะเอาของกลับไทยเนี่ยมาให้หมอที่ไทยเขาบอกว่าเขาไปหาเจ้าวาดบอกว่าโยมตั้งแต่โยมเอามาวันนั้นอะแล้วมันเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกที่เครื่องบินชนตึกโรเทสอะไอพระพุทธรูปองค์เนี้ยไม่มีใครเข้ามางัดไม่มีใครเข้ามาอะไรนะแต่มันอันตรธานหายไปเลยหายไปเลยเหมือนถ้าไปตามความเข้าใจของน้าแนนซี่นะเหมือนว่ามันเสร็จภารกิจมันละมันก็หายไปเขาเลยคิดว่าเหมือนว่าตั้งแต่ที่น้าแนนซี่รับองค์นี้มามันมาร์กน้าแนนซี่ตั้งแต่แรกแล้วว่าแนนซี่ยังไงก็ต้องตายแต่ตายเมื่อไหร่เราไม่มีใครรู้เพราะมันระบุไว้ในผ้ายันข้างในพระพุทธรูปอันนี้ผมคิดเข้ามาแวบในหัวว่าถ้าไม่ใช่การถูกมาร์กอะแต่เป็นการที่ใครสักคนหนึ่งตั้งใจอาจจะก็ได้จะทำให้คนคนนี้ต้องรับของสิ่งนี้แล้วก็ต้องมีอันเป็นไปก็เป็นไปได้ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าตัวคนที่รับมาก็เสียไปแล้วคนตายพูดไม่ได้ใช่ครับไม่รู้ว่าเขา
ไปกับใครใครเป็นคนแนะนำหรือเขาไปผิดใจอะไรกับใครหรือใครอยากได้อะไรจากเขาครับเราก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่บอกด้วยนะว่าเขาไปกับเพื่อนคนไหนไม่บอกเลยซึ่งมันถูกกำหนดไว้ด้วยข้อบังคับว่าห้ามบอกใครใช่ครับเพราะถ้าบอกของจะเสื่อมใช่ครับห้ามบอกเพื่อนที่ไปอีกคนก็อาจจะห้ามบอกเหมือนกันไม่สามารถติดต่อสื่อสารอะไรกันได้แต่ว่า ตัวนักคิดซินบอกว่าตัวสามีเขาเนี่ยไปหาพระเจ้าวาดที่วัดเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องโจรเข้ามางัดแงะขโมยของนะเพราะว่าถ้าเป็นสไตล์ของโจรอเมริกันเนี่ยเขาเจออะไรที่เป็นของมีค่าเขาหยิบหมดแต่ในของอื่นไม่หายมันหายองค์เดียวแล้วไม่มีร่องรอยงัดแงะเหมือนหายไปเฉยเขาตั้งอยู่เนี่ยมันหายไปเฉยเลยอัตมาก็ไม่สามารถอธิบายได้มันคืออะไรงงเหมือนกันไม่รู้ที่ส่วนตัวผมว่าเขาน่าจะโดนใครสักคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งจากประสบการณ์การฟังมาหลายเรื่องครับเขาอาจจะไปกับใครหรือใครเจตนาที่อยากจะทำลายเขาใครอยากจะได้ของอะไรบางอย่างจากเขาก็เลยพาไปรับสิ่งนี้มาแล้วก็สร้างกุศโลบายขึ้นมาสร้างอุบายขึ้นมาว่าคุณให้รับสิ่งนี้ไปนะแล้วอันเนี้ยมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเอาไปบูชาแต่ห้ามบอกใครนะว่าเอามาจากไหนแต่วิธีการบูชาของคุณคือใช้เลือดใช่ถ้าใช้เลือดมันไม่ใช่การไม่ใช่ของการบูชามันคือการเส้นเป็นการเส้นไหว้ผีมันคือผีใช่ครับนะครับนั่นคือสิ่งที่เขารับมาอันนี้ก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เป็นความรู้เลยนะครับว่าของใดๆก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะเอาไว้บูชาแล้วจะดีแต่คุณจะต้องเส้นหรือว่าคุณจะต้องถวายใช้คำว่าถวายด้วยของที่มันเป็นของสดของเลือดของคาวอะไรอย่างเงี้ยคิดไว้เลยว่าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคือผีแล้วด้วยความที่นางคริสตินเขาเป็นคนต่างชาติด้วยเขาอาจจะแบบไม่ทันเรื่องอะไรพวกนี้อาจจะโดนหลอกง่ายครับแล้วเรื่องมันมาจบอยู่ตรงที่มันกลายเป็นข่าวเหตุการณ์ช็อกโลกดังระดับโลกวันนั้นผมจำได้ว่าข่าวนี้ดังเนี่ยผมยืนเปิดเพลงอยู่ในร้านเป็นร้านอาหารครับนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงดึกแล้วแล้วทีวีมันก็เปิดแล้วกลายเป็นว่าเป็นภาพข่าวแบบเนี้ยครับนะครับซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้มันดังไปทั่วโลกครับอันนี้ก็นิดนึงแม้กระทั่งทางไทยรัฐของเราก็มีการลงหน้าหนึ่งแบบไม่ใช่แค่วันเดียวนะครับอันนั้นมันคือเป็นข่าวที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนใช่ที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ดีก็เกิดแต่ที่งงก็คือไอ้ตัวอักษรที่มันบอกเนี่ยมันเหมือนมันรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเป็นการนัดสถานที่ตายให้เขาเลยเออดิตายไม่เห็นศพคือมันอาจจะถูกกำหนดมาว่าคนคนนี้จะต้องโอ้โหเออมันถูกล็อกด้วยตัวเลขอีกอ่ะใช่ครับตัวเลขอ่ะที่ตอนฟังทีแรกอ่ะซาร่าเขาเล่าให้ผมฟังนะครับตอนนั้นเขายังเด็กอยู่ซาร่าเขาคิดว่าตอนที่แม่เขาได้ฟังจากนาคริสตินเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนวิญญาณอะไรสักอย่างที่มันโดนทำให้ตายแบบไม่เห็นศพแล้วเอาวิญญาณมาขังข้างในพระพุทธรูปนั้นหรือเปล่าสรุปไม่ใช่มันเหมือนเป็นการบอกอนาคตนาคริสตินล่วงหน้าไปแล้วและไอ้ผีที่บอกว่าเป็นผู้หญิงนุ่งสโลงหรือว่าผ้าคลุมเนี่ยครับแล้วก็หน้าไทยๆขาวๆหน่อยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นวิญญาณประเภทไหนเป็นพรายหรือว่าเป็นอะไรที่แบบมาคอยว่าเขาถูกส่งมาพร้อมกับอันนั้นอ่ะใช่ครับไอ้ที่อยู่ข้างในเนี้ยนอกจากพยานแล้วเนี่ยมันถูกใส่อะไรมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าลืมว่าการที่เราออกมาเขาแค่เอานิ้วคีบขึ้นมาเท่าที่จะคีบได้ไอ้ก้นๆข้างในมันมีอะไรแปะอยู่มันมีอะไรฝังอยู่เราก็ไม่รู้ใช่ครับถูกไหมบางทีใต้ฐานอย่างเรื่องเล่าหลายๆเรื่องอะใต้ฐานพระพุทธรูปอะครับเขาเอาของที่มันเป็นของอัปมงคลอะครับไปใส่เพื่อทำคุณใสครับแล้วเอาพระพุทธรูปเนี้ยไปไว้ให้กับเอาไปเป็นของขวัญให้บ้านคนอื่นแล้วให้เอาของอัปมงคลเหล่านี้ไปอยู่ในบ้านคนอื่นเพื่อสาปแช่งบ้านเขาก็มีเหมือนกันไงเหมือนส่งของดำเข้าไปในบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเรื่องที่คุณบอสเล่ามามันจะมาจบแบบนี้ใช่ครับมันกลายเป็นข่าวเราก็ย้อนกลับไปถึงข่าวนิดนึงก็แล้วกันว่าณเวลานั้นณตอนนั้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับไม่เว้นแม้แต่ไทยรัฐของเราผมว่าลงเป็นอาทิตย์ครับหน้าหนึ่งเป็นอาทิตย์ภาพข่าวที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นครับเครื่องบินชนเข้าไปในตึกอ่ะใช่ครับแล้วตอนนี้คือมันสามารถหาหลักฐานได้เลยก็คือตัวชื่อและนามสกุลของน้าคริสติน่าเนี่ยยังปักอยู่ในอนุสรณ์สถานของ World Trade Center อยู่เลยไปเดินไล่หาได้เลยลำดับที่300กว่าแต่เพื่อนซาร่าบอกว่าอย่าบอกนามสกุลก็เลยเคารพตัวของน้าคริสตินเขาด้วยแม้ว่าเขาจะเสียไปแล้วแต่มันก็
มันเป็นชีวิตคนคนหนึ่งครับซึ่งในตึกนั้นมันก็เสียกันหลายพันคนมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับโคตรน่ากลัวเลยเรื่องนี้คือน่ากลัวกว่าจะมาถึงตอนจบนะครับมันถูกดำเนินมาด้วยนักคิดตินเขาโดนอะไรบางอย่างก็ไม่รู้พยายามตามรังควาน ตามมาปรากฏตัวให้เห็นครับมาต้องการอะไรก็ไม่รู้จนผลสุดท้ายอ๋อสิ่งที่ตัวเองคิดว่าบูชามาตลอดเนี่ยกำลังเลี้ยงผีอยู่ครับแล้วผลสุดท้ายคือมันก็จบไม่สวยครับกับเรื่องราวลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชมฟังอยู่ดูอยู่นะครับอย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปคล้องไปเกี่ยวกับมันดีที่สุด คิดไว้ก่อนว่าของเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เราได้มาเราต้องรู้ที่มาครับอย่าเอามาแบบเราไม่รู้ที่มาครับอย่าบูชามาแบบอันเนี้ยเห็นเขาปล่อยในโซเชียลแล้วก็ไปบูชามาอะไรเงี้ยอันตรายใช่ครับเหมือนว่าช่วงแรกที่เอามามันเหมือนจะดีก็จริงๆนะครับแต่สุดท้ายเป็นไงมันก็แลกมาด้วยชีวิตของคนที่ได้อะไรแบบนี้มามันก็ไม่คุ้มกันครับครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเที่ยวบินมรณะคุณบอสใช่ครับน่ากลัวสนุกตื่นเต้นขอบคุณมากขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณมากครับพี่แจ๊คขอบคุณครับและเหมือนเดิมนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนๆประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการที่ ghoststation.thairat@gmail.com นะครับพวกเรารอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับและเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้า4ทุ่มเราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนๆจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลพร้อมๆกันที่ YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครคอยติดตามรับชมกันให้ดีสัปดาห์นี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุแต่ละคนง่วงนอนแล้วฮะลาทุกท่านไปก่อนส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับรับชมเรื่องราวผีโคตรดุกับรายการสถานีผีดุในเพลย์ลิสต์นี้คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ